ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะใน Sport Today Extra ช่วงนี้เราจะมาดูความเคลื่อนไหวในการแข่งขันกีฬารอบโลกกันบ้างก็น่าสนใจมากมายทางฝั่งอเมริกันเกมเองนะคะก็มีทั้งด้านของ NBA แล้วก็ NFL นะคะรวมไปถึงผลการแข่งขันกอล์ฟที่เพิ่งแข่งขันจบลงไปในบ้านเราด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามมันก่อนในช่วงนี้กับ NFL ค่ะโดยที่เรานำมาฝากกันในคู่นี้นะคะเป็น Seattle Seahawks นะคะก็เปิดสนาม Century Link Fields นะคะก็พบกับ San Francisco 49ers 2ควอเตอร์แรก Steve Hauska เตะฟิลโกให้กับเจ้าทีมและเจ้าถิ่นนะคะขออภัยขึ้นนำไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยทีมเยือนได้คืนมาจากการวิ่งทำทัชดาวน์ของ Frank Gore จบครึ่งแรกทีมเยือนออกนำไปก่อน 7-3 ควอเตอร์ที่3มาชอน ลินช์วิ่งลุยทำทัชดาวน์4หลาให้เจ้าทีมพลิกแซงเป็น 10-7แล้วก่อนที่ในควอเตอร์สุดท้ายค่ะพอลริชาร์ดสันจะรับบอลจากรัสเซลวิลสันทำทัชดาวน์ปิดท้ายกับ Seattle Seahawks เอาชนะ San Francisco 49ers ไปได้17-7โดยส่งผลให้ San Francisco 49ers ตกรอบไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟในปีนี้ได้ส่วน Seattle Seahawks ทำสถิติชนะ10แพ้4ยังคงมีลุ้นแชมป์ในกลุ่ม NFC ฝั่งตะวันตกนะคะกับ Arizona Cardinals ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการสะพลกันในขันคู่อื่นกันบ้างค่ะ Atlanta Falcons แพ้ Pittsburgh Steelers ไป 20-27 New York Giants ชนะ Washington Redskins ไป 24-13 นะคะ New England Patriots ค่ะก็เอาชนะ Miami Dolphins ไปนะคะอยู่ที่ 41-13 Kansas City Chiefs ชนะ Oakland Raiders ไป 31-13 Indianapolis Colts ชนะ Houston Texans ไป 17-10 Baltimore Ravens ชนะ Jacksonville Jaguars 20-12 Buffalo Bills ค่ะก็เป็นฝ่ายเอาชนะ Green Bay Packers ไป 21-13 Carolina Panthers ก็เฉือนเอาชนะ Tampa Bay Buccaneers ไป 19-17 Cleveland Browns ค่ะแพ้ Cincinnati Bengals ไปแบบไม่มีสกอร์เลย 0-30 Tennessee Titans แพ้ New York Jets ไป 11-16 San Diego Chargers ค่ะก็เป็นฝ่ายแพ้ Denver Broncos ไป 10-22 Detroit Lions ค่ะก็เป็นฝ่ายเอาชนะ Minnesota Vikings ไป 16-14 และ Philadelphia Eagles ก็แพ้นะคะทางด้านของDallas Cowboys ไป 27-38 ค่ะยังอยู่ที่กีฬาอเมริกันนะครับจาก NFL ไปที่ NBA กันบ้าง นะครับโดยที่ Golden State Warriors ก็ชนะ16เกมติดนะครับหลังจากที่บุกไปคว้าชัยชนะเหนือ New Orleans Pelicans คู่แข่งร่วมสายตะวันตกถึงถิ่น Smoothie King Center ครับในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ในฤดูกาลปกตินะครับนัด Sunday Night นะครับในช่วงสายที่ผ่านมาครับควอเตอร์แรกใน Pelicans ออกสตาร์ทขึ้นนำ Warriors ไปก่อนนะครับที่31-28คะแนนนะครับในขณะที่การแข่งขันในช่วงควอเตอร์ที่2เริ่มไม่ถึง3นาทีก็เป็นเลอันโดบาโบซ่านะครับที่ทำ2แต้มพาวอริเออร์ขึ้นนำเพลนิแกนเฉียดชิว34-33นะครับหลังจากนั้นก็เป็นอังเดรอากัวดัลล่านะครับที่ช่วยให้วอริเออร์จบครึ่งแรกก็นำเพลนิแกนอยู่ที่60-51คะแนนแล้วครับเข้าสู่ช่วงควอเตอร์ที่3นะครับทางไทริกอีเวนต์ก็เลยอัพลูกลงห่วงช่วยให้เพลนิแกนนำวอริเออร์อีกครั้งนะครับหลังจากนั้นทั้งสองทีมก็ถือว่าสู้กันได้อย่างสูสีครับจนกระทั่งจบควอเตอร์ที่3สกอร์นั้นมาเท่ากันนะครับที่89คะแนนเท่ากันนะครับส่วนควอเตอร์สุดท้ายต้องมาดวลกันเลยนะครับผลปรากฏว่าเริ่มไปแค่24วินาทีครับชอนลิฟวิงตันนะครับเปิดฉากทำ2แต้มให้กับวอริเออร์ได้ก่อนนะครับแต่ว่าควอเตอร์ที่4ทั้ง2ทีมก็ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเกมมันคู่ที่สูสีเหลือเกินนะครับมาจบกันที่111คะแนนเท่ากันอย่างที่เห็นนะครับต้องหาผู้ชนะจากช่วงต่อเวลานะครับพอช่วงต่อเวลานี่เป็นสตีเฟนเคอร์รี่นะครับที่เร่งพาวอร์เรอร์สบุกทะลวงแป้นไม่ยั้งนะครับทำให้เป็นฝ่ายเอาชนะเพลนิแกนไปได้ด้วยสกอร์128-122คะแนนนะครับวอร์เรอร์สชนะเป็นเกมที่16ติดต่อกันนะครับแล้วก็ยังเป็นทีมที่มีสถิติดีที่สุดในลีกนะครับหลังจากที่ชนะได้ถึง21และแพ้แค่2เกมนะครับเพลนิแกนหยุดสถิติชนะในบ้านไว้ที่3เกมติดนะครับโดยตอนนี้พวกเขาชนะ11แล้วก็แพ้ไปถึง12เกมแล้วนะครับเกมนี้ทาริกอีเวนส์ครับฟอร์เวิร์ดของเพลนิแกนและสตีเฟนเคอร์รี่ครับกาจ่ายของวอริเออร์สเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มได้มากที่สุดนะครับทำไปเท่ากันที่34แต้มนะครับส่วนอีก6คู่ที่เหลือนะครับสำหรับ NBA ก็เป็นชิคาโกบูลส์ครับที่เอาชนะแมมมี่ฮีทได้93-75คะแนนนะครับยูทาห์แจ๊สแพ้วอชิงตันวิซาร์ด84-93คะแนนครับLA Lakers ชนะ Minnesota Timberwolves ครับ100-94คะแนน Phoenix Suns แพ้ Oklahoma City Thunder 88-112คะแนนครับ Toronto Raptors เอาชนะทางด้าน New York Knicks ไปได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับ95-90คะแนนนะครับ San Antonio Spurs ครับก็เอาชนะ Denver Nuggets ได้99-91คะแนนครับ
มากันที่ผลกอล์ฟนะคะที่เรามีมาฝากคุณผู้ชมกันถึง2รายการด้วยกันรายการแรกเพิ่งแข่งขันจบไปที่สนามอมตะสปริงกอล์ฟคลับนะคะที่บ้านเรานั่นเองกับรายการ Thailand Golf Championship ในวันสุดท้ายผมปรากฏออกมาว่า Lee Westwood คณะกอล์ฟจากอังกฤษระเบิดฟอร์มรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มไปถึง5อันเดอร์พาร์ก็คว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟเอเชียนทัวร์รายการ Thailand Golf Championship ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลรวม1ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ32ล้านบาทที่สนามอมตะสปริงคันที่ขับจังหวัดชลบุรีเป็นสมัยที่2 Westwood คว้าแชมป์สมัยที่2ต่อจากปี2011ได้สำเร็จนะคะออกรอบสุดท้ายเก็บสกอร์เพิ่มไปถึง5อันเดอร์พาร์สะสมสกอร์รวมได้ทั้งสิ้น8อันเดอร์พาร์ด้วยกันเฉือนเอาชนะอันดับที่2นะคะอย่างมาร์ตินไคเมอร์คู่แข่งจากเยอรมนีและมาร์คัสเฟรเชอร์ผู้นำในรอบที่แล้วจากออสเตรเลียไปเพียงแค่ตกเดียวเท่านั้นนะคะจริงๆมาร์คัสเฟรเชอร์เนี่ยน่าเสียดายนะคะทำคะแนนเป็นผู้นำมาตลอดมาพลาดในหลุม17ตีเกินไป1โบกี้ค่ะก็เลยเก็บเพิ่มได้เพียงแค่4เบอร์ดี้เท่านั้นไม่เพียงพอต่อการเป็นแชมป์นะคะซึ่งเวสต์วูดก็ยอมรับว่าจากการปรับสนามในคราวนี้ทำให้สนามปีนี้ตียากกว่าปีที่ผ่านมาแต่โชคดีที่ตัวเขาวางตำแหน่งลูกได้ดีจึงทำผลงานได้ดีและคว้าแชมป์ได้ในที่สุดจึงขอยกแชมป์รายการนี้เป็นของขวัญคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับครอบครัวขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟไทยธงชัยเจดีทำผลงานดีสุดจบการแข่งขันอันดับที่6ร่วมด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์ส่วนแชมป์เก่าอย่างเซจิโอกาเซียจากสเปนจบการแข่งขันที่อันดับ9ด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์ค่ะในขณะที่การแข่งขันกอล์ฟออสเตรเลียน PGA Championship ครับการแข่งขันก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นทางด้านเกรซชาร์เมอร์นะครับนักกอล์ฟจากออสเตรเลียครับที่ต้องดวลเพลย์ออฟกับทางด้านอดัมสกอตแล้วก็เวดออมสบีนะครับสุดท้ายก็สามารถเอาชนะ2คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติแล้วก็คว้าแชมป์วันเอเชียทัวร์ในรายการนี้ได้ซึ่งก็เป็นสมัยที่2ที่เขาทำได้นะครับในการแข่งขันที่สนาม RACV RoyalPines Resort นะครับที่ประเทศออสเตรเลียชาร์เมอร์คว้าแชมป์สมัยที่2นะครับหลังจากที่สมัยแรกเคยทำได้ในปี2011นะครับก็เป็นการเพลย์ออฟชนะคู่แข่งได้หลังจากที่มีสกอร์เท่ากันที่11อันเดอร์พาร์นะครับโดยที่ก็ชนะอันดับที่4อย่างไมเคิลแฮนดรีนะครับนักกอล์ฟเจ้าถิ่นอีกรายไป2สโตรกด้วยกันนะครับก็เป็นเกรกชาร์เมอร์ที่ผลงานเยี่ยมที่สุดนะครับเมื่อวานนี้นะคะทางฝั่งสนุกเกอร์เองก็มีการแข่งขันในรายการนี้เช่นเดียวกันกับลิสบอนโอเพ่นในวันสุดท้ายนะคะซึ่งผลออกมาก็ไม่ได้พลิกโผล่เท่าไหร่ค่ะซีเฟนแม็กไกวร์รักษาฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและคว้าแชมป์ในรายการนี้ไปครองค่ะโดยซีเฟนแม็กไกวร์ชนะมาร์ติเซลนะคะครองแชมป์การแข่งขันสนุกเกอร์รายการลิสบอนโอเพ่นที่คาเซลวิสโตโซสปอร์ตเซ็นเตอร์กรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกสเป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ของแม็กไกวร์ในปี2014แม็กไกวร์มือ6ของรายการจากสกอตแลนด์ชนะมาร์คเดวิสในรอบรองชนะเลิศส่วนแมตตินเซลนะคะมือ23ของรายการจากอังกฤษก็ปราบแบร์รี่ฮอกกินส์ในรอบรองชนะเลิศมาแต่ปรากฏว่าเป็นแม็กไกวร์ค่ะที่สอยคิวชนะไปได้อย่างสนุกด้วยสกอร์4ต่อ2เฟรมก็คว้าแชมป์ลิสบอนโอเพ่นสมัยแรกไปครองในขณะที่กีฬาแห่งชาตินะครับนครราชสีมาเกมก็ยังแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็สนุกนะครับโดยที่กรุงเทพมหานครก็พยายามเหมือนกันนะครับที่จะทำเหรียญรวมให้ไล่จี้นครราชสีมาให้ได้นะครับไล่จี้ทางสุพรรณบุรีให้ได้นะครับโดยที่การยกน้ำหนักรุ่น56กิโลกรัมชายนะครับก็ชิงเงิน9เหรียญทองนะครับที่โรงพละศึกษา2นะครับสนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมาครับไฮไลท์เมื่อวานนี้รุ่น56กิโลกรัมชายนะครับเป็นสุทธิเพชรกรวยทองนะครับจอมพลังทีมชาติไทยจากนครราชสีมาที่กวาดคนเดียว3เหรียญทองเลยนะครับจากท่าสแนช122กิโลกรัมแล้วก็ท่าคลีนเจอร์ได้151กิโลกรัมนะครับส่วนเหรียญเงินเป็นของนครศรีธรรมราชนะครับและเหรียญทองแดงเป็นของศรีสะเกษนะครับท่าคลีนเจอร์นี่เหรียญเงินวิทูลก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับยกได้ถึง140กิโลกรัมนะครับในขณะที่ว่ายน้ำนะครับกบ50เมตรหญิงนะครับก็ชิงกัน6เหรียญทองผลปรากฏว่าเป็นเพียงขวัญปะวะโคตะโกนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับแตะขอบสระเป็นคนแรกครับทำเวลา 33.41 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองนะครับเหรียญเงินเป็นนนทบุรีแล้วก็เหรียญทองแดงก็เป็นอีกหนึ่งนักกีฬาจากกรุงเทพมหานครครับในขณะที่เหรียญรวมของนครราชสีมาเกม5อันดับแรกตอนนี้เชียงใหม่นั้นหลุดไปแล้วนะครับหลังจากที่2วันก่อนยังติดอันดับ5อยู่นะครับสุพรรณบุรีตอนนี้มี69เหรียญทองแล้วนะครับกรุงเทพพยายามจะไล่ตามตอนนี้ก็นำแค่เหรียญรวมครับแต่ว่าเหรียญทองยังเป็นรองอยู่พอสมควรนะครับอันดับ3ตอนนี้เป็นชลบุรีนะครับมี24เหรียญทองแต่ว่านครราชสีมาเจ้าภาพตอนนี้ตามหลังแค่2เหรียญเท่านั้นนะครับ
ดี๋ยวจากนี้นะคะเราไปติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดที่น่าสนใจใน True Sport Today ค่ะโดยฟุตบอลทางด้านของยูฟ่า 2014-2015 อันนี้เป็นการจับฉลากนะคะเป็นการจับฉลากก็ติดตามกันได้ค่ะในช่วงเวลา 18:00 น.ไปต้นไปนะคะแล้วก็ทางด้านของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะแล้วก็ทางด้านของยูฟ่ายูโรปาลีกในรอบ32ทีมในช่วงเวลา 19:00 น.ค่ะติดตามได้ทาง True Sport 1681 True Sport HD 2667นะคะฟุตบอลลาลีกาค่ะทางด้านของเดปอร์ติโวจะพบกับทางด้านของเอลเช่นะคะตี 2:45 ทูสปอร์ต HD 2667เกาโชเซเรียค่ะแข่งกัน2คู่มันเดย์ไนท์เอมโปลีพบกับโตริโน่ตี 1เคียโวพบกับอินเตอร์มิลานตี 3ทูสปอร์ต 1681 ทูสปอร์ต HD 666ค่ะNFL กันบ้างนะคะแข่งขันกันในเช้าวันอังคารชิคาโกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนิวออร์ลีนส์ค่ะ 8:30 น. True Sport HD 666 True Sport 3683 NBA กันบ้างค่ะคลิฟแลนด์จะพบกับทางด้านของชาร์ลอตต์นะคะ 7:00 น. เช้า NBA TV 674พูดถึงเรื่องของการจับสลากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและยูโรปาลีกในฤดูกาลนี้ถือว่ามีความเข้มข้นตรงที่ว่าทุกๆรอบของการแข่งขันในรอบน็อกเอาท์เนี่ยจะมีการจับสลากก่อนการแข่งขันจนถึงกระทั่งรอบรองชนะเลิศเลยนะครับใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทำให้รายการ Sport Today นะคะโดยปกติเวลาออกอากาศเราเป็น 19:30 นาทีเราจะเลื่อนออกอากาศนะคะเป็นในช่วงเวลา 20:00 นเพื่อหลีกทางให้กับการจับฉลากทั้งยูฟ่ายูโรปาลีกแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในวันนี้นั่นเองค่ะครับผมก็สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook ของรายการนะครับเสิร์ชชื่อรายการ Sport Today ในช่องเสิร์ชของ Facebook เลยนะครับก็ปิดท้ายกันที่ภาพสวยงามจากสนามนะครับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบครับไปดูว่าจะสวยงามอย่างไรนะครับวันนี้เราสังโฆและทีมงานของผู้สำหรับการติดตามครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ He'll get him, but it's all about the speed at the top now, and he's got him. It looks like he's got him. It's all about the brakes. Martin will have to yield. He does. And here comes Locker on Guy Martin. He hasn't noticed Dunlop running up the outside of him. He's got the line back, though.